ว่าคนถ้ากำจรองใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทักษ์จากสุจรัตน์วิมุนใสเห็นเห็นที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจยากสันดานบาใช่ยิ่งสัตว์โลกได้พึงพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลปาวบังคมสัมพุทธะการุณยภาพนั้นนิรันดร เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้เป็นวันที่17เมษายนพุทธศักราช2561พวกเราทั้งหลายก็เข้ามาชมรายการเพื่อศึกษาพระไตรปิฎกกันต่อการศึกษาพระไตรปิฎกในวันนี้ยังคงนำเสนอเรื่องการแผ่เมตตาพวกเราชาวพุทธก็แผ่เมตตากันทุกวันวันละสองรอบก่อนเข้านอนแล้วก็ตอนตื่นเช้าขึ้นมานอกจากนี้มีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรอีกในการแผ่เมตตาการปฏิบัติต่อผู้คนที่ชื่อว่าประกอบด้วยเมตตานั้นจะทำอย่างไรเรามาฟังพระไตรปิฎกกันต่อพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ควรข่มเหงไม่ควรดูหมิ่นกันและกันในทุกโอกาสนี่ข้อปฏิบัติของผู้มีเมตตาไม่ข่มเหงไม่กดขี่ไม่ด้อยค่าคนอื่นไม่ดูหมิ่นด้วยสถานะสภาพเพศความเป็นอยู่
การศึกษาสภาพเศรษฐกิจผู้มีเมตตาจะไม่ข่มเหงไม่ควรดูหมิ่นการทำงานด้วยกันไม่ควรข่มเหงกันด้วยอำนาจไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกันความปรารถนากับใครๆก็ไม่ควรคิดให้เขามีความทุกข์ไม่ควรคิดให้เขาป่วยกายไม่ควรคิดให้เขาต้องตายแม้ว่าจะโกรธและความแค้นนั้นจึงจะต้องดับไฟไม่ให้โกรธเพราะเมื่อโกรธแล้วการข่มเหงการหมิ่นประมาทก็จะติดตามมาที่เป็นข้อปฏิบัติการไม่ดูหมิ่นดูถูกใครก็เป็นข้อปฏิบัติอย่างดีควรแผ่เมตตาอย่างไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์นั่นก็คือความคิดนอกจากไม่ปรารถนาให้ใครเจ็บไม่ปรารถนาให้ใครตายไม่แสดงอาการกดขี่ข่มเหงทางกายทางวาจาไม่ทุบไม่ตีไม่กล่าวร้ายควรแผ่เมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์กล่าวคือแผ่เมตตาไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปสู่สัตว์ทั้งหลายโดยไม่จำกัดสัตว์หรือคนหรือมนุษย์ไม่มีข้อจำกัดในความเมตตาหัวใจสำคัญคือไม่มีประมาณไม่มีข้อจำกัดดุจมารดาเฝ้าถนอมบุตรคนเดียวด้วยชีวิตอุปมาว่าคุณแม่มีลูกคนเดียวรักมากขนาดไหนจิตเมตตาก็จะต้องแน่นมากขนาดนั้นอันหนึ่งควรแผ่เมตตาไปอย่างไม่มีประมาณกว้างขวางไม่มีเวรไม่มีศัตรูไปยังโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องล่างชั้นกลางผู้แผ่เมตตาจะยืนเดินนั่งหรือนอนควรตั้งสติไว้ตลอดเวลาที่ยังไม่ง่วงนักปราชญ์เรียกผู้นี้ว่ามีพรหมวิหารพรหมวิหารบุคคลหรือบุคคลที่เรียกว่าอยู่แบบพระพรหมไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนอนจะนั่งตั้งแต่ลืมตาถึงหลับตารักษาใจไม่ให้โกรธใครแต่ให้อยู่ในเมตตาตลอดผู้แผ่เมตตาไม่มีทิฏฐิมีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะกำจัดความยินดีในกามคุณได้จะไม่เกิดในครรภ์อีกต่อไปเมื่อเจริญพรหมวิหารอย่างแน่นแฟ้นไม่มีทิฏฐิเข้ามาครอบงำมีศีลมีทัศนะดีความเห็นถูกต้องไม่ยินดีในกามคุณจะละความยินดีในกามคุณได้สุดท้ายก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองคำว่าจะไม่มาเกิดในครรภ์อีกหมายถึงว่าพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระอนาคามีนี่ก็ได้จะไม่กลับมาเกิดในครรภ์อีกอันนี้ที่เขาบอกข้อความไว้ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ดีคือการตายตายปั๊บผุดเกิดเช่นเทวดาเรียกโอปปาติกะพอขณะจิตที่สองก
็เป็นสัมภเวสีก็คือยังจะต้องไปเกิดต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องการแผ่เมตตาที่เราได้ทราบมาจากพระโอษฐ์อย่างถ้าเรียกแบบชุดหลวงพ่อพุทธทาสก็เรียกว่าพระโอษฐ์เป็นข้อความจากพระพุทธองค์เป็นข้อความที่พระองค์ตรัสไว้ก็คืออยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยความรักไม่ปล่อยให้ความเกลียดกล้ำกลายเข้ามาด้วยความเมตตาตามพระไตรปิฎกนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าได้กล่าวถึงการรักษาจิตเมื่อรักษาจิตได้ให้อยู่ในความรักทีนี้ก็แผ่ความรักไม่ว่ามองอะไรก็ไม่เกลียดไปหมดไม่ว่ามองอะไรก็เกลียดไม่เกลียดอะไรเลยไม่ให้เข้าไปสู่ใจไม่ปล่อยความเกลียดเข้าไปสู่ใจกันการดูหมิ่นดูถูกดูแคลนด้วยอำนาจความโกรธก็ไม่มีการกดขี่ข่มเหงก็ไม่มีเมื่อจิตมีความเมตตาถ้าพูดในแนวสุญญตาก็พูดว่าเมื่อจิตมันว่างจากความโกรธความพยาบาทอาฆาตจองเวรให้เต็มไปด้วยสติให้ว่างจากความโกรธเบื่อความโกรธความจริงจังแต่เต็มว่างแต่เต็มจิตเต็มไปด้วยเมตตาก็มีประโยชน์เหมือนถ้าสมัยก่อนเราอยู่ในแถบชนบทมีน้ำขังในตุ่มก็ขอให้มีแต่น้ำสะอาดไม่มีลูกยุงเข้าไปย่อยเยอะอยู่ก็กลายเป็นน้ำที่ดื่มได้สนิทนั่นเรียกว่าเป็นน้ำที่ว่างจากลูกยุงทั้งหลายจิตที่เต็มด้วยความเมตตาก็ว่างจากความโกรธความอาฆาตความพยาบาทความจองเวรจิตว่างด้วยความโกรธแต่จิตเต็มด้วยความรักรักที่เรียกว่าเมตตาคือไม่มีเงื่อนไขใดๆเพื่อที่จะไม่รักแต่รักได้ทั้งหมดรักสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่สูงกว้างยาวแต่รักได้หมดเรียกว่าไม่มีเงื่อนไขในรักเมื่อไรจิตเข้าถึงความไม่มีเงื่อนไขในรักก็จะเรียกว่าเข้าถึงความเมตตานั่นเองวันนี้ก็คงจะต้องนั่งสมาธิให้เกิดจิตสงบเมตตาสัพเพสัตตาสัต
ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนกาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังขอบคุณ28คอมเมนต์28คอมเมนต์มาแล้วยงกัลยาวงทิพย์คงคาเจริญธรรมนำสุขอายอมสุปนิกาชายาลักษณ์ยงเคนธนายอมสิวิไลยอมมีภูยอมบอปานอลยอมสิวิไลยอมอุ่นเรือนยอมนาตยายอมบัวพานอลยอมน้อยยอมกิตติมาบริกส์ยอมบัวพันยอมพรพันเบรดเล่วัดสันขยอมพระครูโชติธรรมบัณฑิตยอมกัลยาวงทิพย์คงคายอมโซเฟียสุภาพรยอมประพันธ์วงพาณิชย์ยอมวรวิทย์จิตจาตุรันยอมพยาวเจนพนัทยอมบัวผันหอลยอมบัวผันหอลยอมเพนสีพักดีไทยยอมขเจนสีพึ่งยอมนพรัตน์บุญกอบยอมบัวผันนอนยอมสุปนิกาฉายาลักษณ์ยอมน้อยผมประเสริฐยอมกัลยาวงทิพย์คงคายอมอุ่นเรือนยอมสิวิไลยอมมีภูรวมกันภาวนายอมนพรัตน์ยอมนารีรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็คงจะต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอท่านสาธุชนอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขเย็นใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ